ระหว่างพักไปดูคอมเมนต์ปรากฏว่าคนนึงบอกว่าวันนี้ร้านน้ำท่อมขายดีมากเดินเข้ามาซื้อกันปุ๊บๆๆอีกคนนึงบอกว่าเห็นภาพข่าวแล้วคนดีใจไปกดได้เงินหมื่นเดี๋ยวจะเลือกเพื่อไทยเลือกนายกอิงอีกเพราะฉะนั้นกลับมาที่อาจารย์พี่ชายก่อนนะเห็นขนาดนี้คิดว่าเฟส2มาไหมเฟส2ต้องมาอยู่แล้วเฮ้ยเขามีตังค์หอมกระเป๋าโบเบ้แล้วจ้าเขาเตรียมไว้แล้วปีงบปี68อ่ะที่ไปคอร์ดมานะใช่เขาเตรียมไว้แล้วถ้าคืนไม่มาเนี่ยมันก็จะยุ่งมันอีก30ล้านไงเออคือเขาก็จะต้องให้ฮะแต่ว่าจะให้ถึง30ล้านหรือเปล่านั้นไม่รู้นะให้ถึงหมื่นไหมอ่ะผมถามก่อนให้ถึงหมื่นไหมให้ถึงหมื่นคิดว่าน่าจะถึงให้ครบ30ล้านไหมนั้นไม่แน่ใจให้เป็นเงินสดไหมเป็นเงินสดไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นโดนงอนก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์สองมาตรฐานแล้วกลายเป็นตำบลกระสุนตกเพราะชุดแรกให้สดอ่ะหมื่นนึงอาจารย์คิดว่ามาให้เป็นเงินสดแต่จะครบคนหรือเปล่าไม่รู้ถูกต้องภายในกี่วันก็อันนี้บอกไม่ได้แต่น่าจะไตรมาส2น่าจะมีความเป็นไปได้อยู่ไตรมาส2แปลว่าก็ประมาณน่าก็คือภายในเดือนมีนาคุณจะได้เงินตั้งแต่ปลายมีนาปลายมีนาเอาไปเที่ยวสงกรานต์มีสิทธิ์สงกรานต์โอ้โหโดนเลยเข้าตามากแทงตาเลยเอามาที่อดีตรัฐมนตรีดีกว่าคนนี้ต้องวางแผนทางการเงินแน่นอนเมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วนะคอมเมนต์นะมาไหมเฟส2มาด้วยความยากลำบากนะต่างกันนะอันนี้ทั้งนี้บอกมาแน่นะคือมาเนี่ยเป็นดิจิตอลเนี่ยผมพยากรณ์ว่าไม่เกิดเพราะมันมีปัญหาทางเทคนิคเดี๋ยวเอามาไหมมาไหมแจกไหมเฟส2ผมคิดว่าเขาจะพยายามแจกเนี่ยแต่ผมว่ามันมีอุปสรรคทางกฎหมายอ่ะหนึ่งนะแจกแต่อาจจะมีอุปสรรคทางกฎหมาย2แจกถึง 10,000 บาทไหมถ้าแจกเขาก็ต้องดันไปถึง 10,000 ต้องแจก 10,000 เป็นดิจิตอลไหมเป็นไปไม่ได้ให้ผมพยากรณ์ผมคิดว่าไม่เป็นดิจิตอลแจกสดอีกนานไหมผมเองคิดว่าไม่ใช่เกิดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการสู้กันนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยอย่าลืมว่าไอ้งบที่โยกมาเนี่ยนะมันเป็นการโยกมาจากงบลงทุนครับใช่ไหมฮะเราเมื่อกี้พูดถึงบอกว่าเอ้ยแทนที่เราจะได้โครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นเอามากินมาใช้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นผลทางเศรษฐกิจแต่ผลทางกฎหมายมันอย่างนี้ฮะงบประมาณในแต่ละปีเนี่ย มันจะต้องมีสัดส่วนเนี่ยที่เอาไปใช้ลงทุนเนี่ยไม่ต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้แล้วจะบอกว่าเงินที่เอาไปแจกให้กับประชาชนเนี่ยนะที่เขาใช้คำว่าไปเพื่อจะสร้างอาชีพ มีอะไรรับประกันได้ว่าไอ้นี้จะไปแล้วมีสภาพเป็นการลงทุนคืออย่างนี้คุณผู้ชมเข้าใจว่าตามรัฐธรรมนูญงบประมาณที่จะต้องเป็นงบลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ20ถูกไหมครับไอ้เนี่ยแจกคนละหมื่นไม่เห็นลงทุน 2,000 เลยจ่ายอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆถ้าคิดต่อหัวแล้วมันจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าไปแล้วเนี่ยมันเอาไปลงทุนจริงมันไม่มีทางพิสูจน์แล้ว2เนี่ยนะฮะไอ้ลักษณะของการแจกเนี่ยถ้าแจกเป็นเงินสดเราก็รู้อยู่แล้วว่าคุมไม่ได้ใช่ไหมแล้วเดิมเนี่ยแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยสังคมอาจจะพอรับได้เวลานี่ไปในกลุ่มที่ไม่เปราะบางแล้วมันก็กลายเป็นแจกเพื่อหาเสียงแล้วจากอย่างนี้นะโดยที่มันไม่มีความจำเป็นมันก็จะเกิดคำถามแล้วก็ไปทำให้ผิดไอ้ตัวสัดส่วนไอ้งบลงทุนนี่เนี่ยผมว่ายังมีอุปสรรคอีกเยอะคือคิดว่าแจกแต่กว่าจะได้แจกคางเหลืองคิดว่าอยากจะแจก จะดิ้นรนเพื่อจะแจกอุตลุดเลยเนี่ยนะแต่ผมยังว่ามีอุปสรรคอีกเยอะแต่ฟังคุณธีรชัยแล้วใจแป้วนะไอ้30ล้านถ้าฟังอาจารย์พี่ชายนี่โอ้ยช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยก็ได้ฉลองสงกรานต์ คิดเหมือนเขาไหมอันนี้ผมถามในแง่กฎหมายละทางนี้บอกว่ามันผิดรัฐธรรมนูญเลยด้วยซ้ำทางนี้ว่าไงคือมันมีที่จริงมันก็มีประเด็นที่ให้ตีความอยู่พอสมควรนะแม้กระทั่งการแจกครั้งนี้เนี่ยว่าจะเป็นการลงทุนหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะถูกร้องเองหรือเปล่าไม่รู้นะ ไม่ต้องห่วงนักร้องเขาพร้อมอยู่แล้วตอนนี้เขาขยับมาแล้ว คือหมายความว่าถ้าเขาตีความว่าตอนนี้แจกได้ต่อไปก็คงจะตีความให้แจกได้นั่นแหละกับถึงแม้ว่าใครจะมาทักท้วงก็ตามก็คงจะต้องหาเหตุผลเพื่อที่จะแจกเห็นไหมฟังอาจารย์แล้วใจชื้นฟังคุณธีรชัยแล้วไม่ได้ต่างเอางี้ดีกว่าไม่แต่มันยังมีปัญหาอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นการทำออกมาให้เป็น new normal เนี่ยสำหรับการแข่งขันด้านการเมืองการหาเสียงรอบหน้ารอบหน้าเลยเนี่ยผมเป็นพรรคผมก็จะต้องบอกว่าผมก็จะแจกเงินดิจิตอลอีกนี่แหละแต่แจกมันเป็นเลยคนละ 50,000
ไม่ใช่คนละหมื่นแล้วนะแล้วถึงเวลาผมก็แจกไม่ได้เพราะมันด้วยเนี่ยผมก็แจกเป็นแสนเดี๋ยวมันจะมีพักอีกพักหนึ่งบอกผมแจกแสนนึงเลยมันจะไปกันเดี๋ยวดูคอมเมนต์นะฮะแจกคนละ 50,000 คุณผู้ชมเขียนมาเตรียมกัดก้อนเกลือกินแล้วแต่กฎหมายก็เรื่องหนึ่งการตีความก็เรื่องหนึ่งผมถามหนึ่งนี้เลยครับแล้วผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่พรรคเพื่อไทยเขามองโอ้โหนี่มันขวางคอมากเลยอ่ะจะโดนไหมหลังจากนี้จะโดนอีกไหมคืออันนี้คือเขากำลังต่อสู้กันเรื่องดอกเบี้ยใช่ไหมเรื่องกับผู้ว่าผู้ว่าก็พยายามยืนยันที่จะคงดอกเบี้ยไว้ทางนี้ยิ่งคุณแจกอย่างเงี้ยทางนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้ลดดอกเบี้ยเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือพยายามกดดันให้ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยยอมรับการตัดสินใจของรัฐบาลแต่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติดูไปดูมาเนี่ยท่านก็ยืนหยัดในการต่อสู้กันว่าจะยังไม่ลดนะเพราะงั้นเนี่ยก็ต่อสู้กันตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยอันเดียวที่ถ้าจะทำนะแล้วก็มีความกล้าพอเนี่ยแล้วถ้าอยากจะลดดอกเบี้ยก็คือปลดผู้ว่าแบงค์ชาติไม่จะเป็นอุปสรรคกับการแจกเฟส2ด้วยไหมเพราะว่าเฟส1นี่กลุ่มเปราะบางตามที่ผู้ว่าบอกนะแต่เฟส2จะคุณธีรชัยบอกแล้วมันไม่เปราะบางนะคือกลุ่มเปราะบางเนี่ยไม่ใช่ผู้ว่าบอกคนเดียวมีคนเสนอมาตั้งนานแล้วเพราะงั้นกลุ่มถัดไปเนี่ยถ้าจะแจกเนี่ยก็แจกคนจนไงอ๋อจะใช้คำนี้แทนคุณที่ใช่จะเป็นก้างขวางคอไหมผู้ว่าเฟส2นอกจากเรื่องตีความแล้วอ่ะผมว่าการแจกเงินเนี่ยผู้ว่าไม่ได้เป็นก้างขวางคอหรอกผู้ว่าเป็นก้างขวางคอเฉพาะในเรื่องของการที่เขาอยากให้ลดดอกเบี้ยซึ่งอันนี้อย่างที่อาจารย์พิชัยว่าถ้าผมเป็นแบงค์ชาตินะแล้วรัฐบาลยังใช้เงินแหลกแต่มีการกู้เพิ่มเนี่ยผมเป็นลดดอกเบี้ยรัฐบาลก็ยิ่งกู้หนักเข้าไปอีกฟังดีๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงนะตรงเนี้ยจะอธิบายทำไมถึงยังไม่ลดดอกเบี้ยอีกทีนึงครับถ้าผมเป็นผู้ว่านะถ้าผมเป็นแบงค์ชาติเนี่ยถ้าตราบใดที่รัฐบาลยังกู้เพิ่มขึ้นผมก็จะต้องปล่อยให้ดอกเบี้ยมันค้างไว้ในระดับที่สูงเพื่อจะได้เป็นตัวชะลอการกู้ของคือรัฐบาลกู้ตังก็ต้องเสียดอกเบี้ยนะถ้าดอกเบี้ยต่ำรัฐบาลก็มันเลยดิกู้มาดอกถูกให้กู้อีกถูกต้องแต่ถ้าคงไว้เป็นการแตะเบรกไว้หน่อยเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งกู้เยอะเขาเรียกถ่วงดุลถ่วงดุลนี่ขวางคอเลยขวางไหมแบบนี้โดนไหมถามจริงๆอันนี้เราไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านจะปลดหรือไม่ปลดนะแต่โดยธรรมชาติถ้าฟังแค่นี้คือโดยหลักการมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นยังไงนี่แหละก็เป็นอย่างที่คุณธีรชัยพูดนั่นแหละเพราะว่าถ้าเอาเงินมาใช้สุรุ่ยสุร่ายกันแบบเนี้ยคือมันต้องมีคนแตะเบรกบ้างใช่ไหมก็ต้องแตะเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมรัฐบาลเนี่ยอันนี้เข้าข้างรัฐบาลได้เชิญครับเชิญผมชอบเข้าข้างรัฐบาลเยอะๆเลยคือหมายความว่าเงินที่เขามาแจกเนี่ยเขาไม่ได้กู้มาเขาเอาเงินก็ประมาณเพราะว่ากู้ไม่ได้ถ้าขืนกู้มาแจกเนี่ยเดี๋ยวเจอนี่พูดถึงเฟส2ใช่ไหมที่เขาจะไปขอมาเฟส2เฟสไหนก็แล้วแต่เนี่ยเฟสนี้ด้วยเหรอไอ้ที่แจกไปแล้วเนี่ยนะเมื่อเช้านะถ้ากู้แล้วมีปัญหาแน่ฮะปิดกฎหมายแล้วแพทองทานจะโดนถ้าไปกู้ถ้ากู้มาแจกนะคือห้ามกู้นะห้ามกู้แต่อันนี้มันเป็นการกู้แบบศรีสนชัยนะไม่กู้คือไปออกพระราชบัญญัติไม่ใช่คือตามหลักเลยต้องบอกว่าบริหารโดยงบประมาณเนี่ยเอาเงินมาใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตต้องลดงบประมาณอื่นต้องลดการซื้ออาวุธต้องนั่นหรือไม่ก็ต้องเก็บภาษีเพิ่มคือไปตัดนู่นตัดนี่มานี่นี่คือการบริหารภายในกรอบของงบประมาณแต่บอกว่าเฮ้ยเราเพียงแค่โยกไล่งบประมาณที่โยกมาเนี่ยก็ไม่ได้หยุดเดี๋ยววันนึงมันก็จะไปกู้สรุปแล้วนี่คือการกู้จำแลงกู้ดีเลย์คือเอาเงินกู้ที่คนอื่นเนี่ยเขากู้อยู่แล้วเนี่ยนะแอบไปใช้ก่อนแล้วพอถึงเวลาเขาจะทำโครงการจริงเนี่ยเขาก็ต้องกู้อีกผลการกู้มันมีคือพูดง่ายๆมันมีเงินอยู่ก้อนนึงที่จะต้องไปซื้ออย่างที่คุณธีรชัยพูดไปซื้อคกกระสากไว้ตามส้มตำขายแต่จู่ๆคุณบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเอามาแจกก่อนคกกระสากรอไว้ก่อนแต่วันข้างหน้าก็ต้องไปกู้มาซื้อคกกระสากนั่นแหละดีถูกไหมผมพูดดีเลยไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ